มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองคำวันที่13พฤศจิกายน2565ปรับลงเช็คราคาทองล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าราคาทองคำวันที่23พฤศจิกายน2565ปรับลง50บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวันนี้นะคะทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 3,300 บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา 9:27 นที่ผ่านมาค่ะสำหรับทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,700 บาทขายออกบาทละ 29,800 บาทนะคะตามประกาศครั้งที่1ของวันนี้สำหรับทองรูปพรรณนะคะ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,167 บาท84สตางค์และมีราคาขายออกที่บาทละ 3,300 บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกอยู่ที่ระดับ 1,740.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะสรุปราคาทองคำนะคะวันนี้คือ23พฤศจิกายน2565ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ 29,700 บาทขายออกบาทละ 29,800 นะคะส่วนราคาทองรูปพรรณนั้นรับซื้อบาทละ 29,167 บาท84สตางค์ขายออกบาทละ 3,300 บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ